นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider แล้วนะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพบกับพวกเรานะครับมาพูดคุยในเรื่องของรถจักรยานยนต์รถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าและอัปเดตในเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตทุกวันพุธครับแน่นอนครับสาย2จังหวัดมาพบกันครับมาเจอกับพี่อ้นห้วยขวางนั่งอยู่กับเรานะครับก่อนอื่นครับที่จะเข้าสู่เบรกสุดท้ายของเรานะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและจำหน่ายจากประเทศอเมริกาเบรกนี้ก็เปิดรับสายนะครับแล้วก็เอลิเมนต์ได้เช่นเคยนะฮะสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถเอลิเมนต์เข้ามาได้ครับที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับหรือว่าจะโทรมาพูดคุยกับพวกเรานะครับที่เบอร์025309496-98ครับผมมาดู SMS หน้าจอกัน Royal Enfield น่าเล่นไหมเทียบกับ Triumph แหมอ่านได้อยู่ Royal Enfield รุ่นไหนล่ะครับแล้วก็ Triumph รุ่นไหนครับน่าว่า2ตัวนี้เขาเรียกสตอรี่ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานเพราะว่าอย่าง Royal Enfield เนี่ยเป็นรถค่ายแรกๆของโลกก็ว่าได้ที่มีอายุอานาม100กว่าปีแล้วนะครับถ้าเทียบกับไทอัมคือผมไม่รู้ว่าพี่จะเล่นรุ่นไหนคือเพราะตอนนี้ Royal Enfield ก็จะมี3รุ่นรุ่นคลาสสิกรุ่น Bullet รุ่น Continental แต่สำหรับในรุ่นของในเรื่องของไทอัมนี่มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Bubble T100 T120รบกวนระบุรุ่นมานิดนึงว่ารุ่นไหนที่จะมาเปรียบเทียบกันเพราะไม่งั้นเยอะอย่างนี้เปรียบเทียบให้ไม่ไหวแต่ถามว่าสตอรี่ของทั้ง2ค่ายนี้เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของโปรไฟล์ที่น่าสนใจก็คือน่าจะเป็นเรื่องของทางไทอัมนะฮะเพราะในเรื่องของศูนย์บริการของเขาอะมาก่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแพร่หลายมากกว่านะครับแต่ส่วนRoyal Enfieldนี่เข้ามาในเมืองไทยประมาณ3ปีได้ละแล้วก็ยังเพิ่งเริ่มนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยยังนิดนึงนะครับมองกล้องหน่อยพี่ครับผมมารับสายครับสวัสดีครับคุณวุฒิครับผมสวัสดีครับคุณวุฒิครับคุณวุฒิสวัสดีครับอยู่ไหมอ๋อสายหลุดแล้วครับเปล่าฮะเสียงขัดลำกล้องระวังเหยียบสายนะนี่คุณวุฒิอยู่ไหมครับคุณวุฒิสวัสดีครับหลุดไปหรือเปล่าครับสัญญาณไม่ชัดเลยเป็นที่ใครเอ่ยสัญญาณไม่ชัดเลยครับเอาครับไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูเอลิเมนต์หน้าจอกันต่อนะครับมาดูเอลิเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าการเปิดไฟหน้ารถตอนกลางวันมีรถอุบัติเหตุยังไงอ๋อคือจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ฮะรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานแบบขี่เนี่ยเราลองนึกย้อนกลับไปสิว่าต่อให้เรานั่งอยู่บนขับรถยนต์ด้วยตัวเองหรือว่าอยู่บนรถสาธารณะก็ตามสังเกตไปว่ารถจักรยานยนต์อ่ะถ้าเผื่อไม่มีไฟหน้ามันก็จะเหมือนแบบอะไรที่แบบกลมกลืนกับรถยนต์ทุกคันนะฮะพอกลมกลืนกับทุกคันปุ๊บมันไม่มีอะไรสังเกตก็เหมือนกับว่าไม่เจออาจจะมีการตัดหน้าโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจใช่ครับเพราะฉะนั้นรถจักรยานยนต์จึงมีกฎหมายออกมาบังคับว่าจะต้องเปิดไฟหน้าติดตลอดจริงๆแล้วนะฮะจะเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เพียงรถจักรยานยนต์นะอย่างต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เริ่มได้เป็นในเรื่องของประเทศเยอรมนีแล้วก็ลามต่อไปอิตาลีที่เขาทำเป็นในเรื่องของเดย์ไลท์ของรถยนต์รถยนต์ก็ไม่ได้แบบประมาทเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาเข้ามาเขาต้องการให้แบบเป็นจุดสังเกตเพราะฉะนั้นถูกแล้วครับที่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กจึงจำเป็นที่จะต้องมีไฟหน้าให้เป็นจุดสังเกตในช่วงกลางวันครับครับผมอ่ะมารับสายคุณวุฒิก่อนครับคุณวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวุฒิครับคุณวุฒิไปแล้วโอเคครับใช่ไหมครับเพราะอย่างรถจักรยานยนต์เนี่ยคือตอนที่เขามีการทำโพลสำรวจนะครับระหว่างตอนที่ยังไม่ได้ออกกฎหมายที่จะให้แบบเปิดไฟหน้าตลอดครับ
พอมีกฎหมายบอกว่าต้องมีไฟหน้าเปิดตลอดนะจำนวนอุบัติเหตุลดลงนะครับเพราะว่าอย่างเราขับรถยนต์น่ะเรามองกระจกมองหลังเราเห็นอ้อมีรถจักรยานยนต์มาทำให้เราแบบยังไม่เปลี่ยนเลนนี่ครับก็คือเป็นประโยชน์ของไฟหน้าในรถจักรยานยนต์นั่นเองครับนะครับเขาเรียกว่าเปิดไฟแล้วก็ใส่หมวกด้วยครับถ้าขับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ใช่กฎหมายมีควบคุมนะพี่ตู่ครับ Honda Beat R 110ช่วยวิจารณ์ความแรงและเครื่องยนต์นะครับจัดจ้าน LS 110ก็คือ Beat นั่นเองก็มีก็ Beat นะพี่ Beat ครับ Honda Beat ก็ชื่อจริงๆเขาชื่อตามทะเบียนเขาเป็น LS 110ครับผม LS 110ใช่ครับเป็นรถปีเก่าแล้วอันนี้เป็น Beat โฉมล่าสุดก่อนที่จะยกเลิกสายการผลิตครับซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นโฉมแรกท้ายมันจันตันโฉมเนี่ยผมจำได้ผมเคยสร้างประวัติไว้เพราะว่ามันล้อต้นมันจัดจ้านมากตอนนั้นผมอยู่นิสสันกลางปีให้ยกล้อคำนวณพลาดไปหน่อยท้ายแหกเรียบร้อยจริงๆเป็นรถที่ขับดีสำหรับคนน้ำหนักไม่มากใช่บีดตัวนี้เป็นรถที่ขับดีแล้วสำหรับน้ำหนักสรีระที่แบบว่าคล่องแคล่วน้ำหนักไม่มากนะแต่ถ้าน้ำหนักมากๆเนี่ยกำลังรถ110มันไม่พอถูกครับเพราะว่าจริงๆแล้วความเร็วเนี่ยอย่างน้อยเลยเนี่ย110เนี่ยคูณด้วย 30% เนี่ยนั่นคือความเร็วของปกติของเขาที่เขาทำมาไว้ในโหมด2จังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ110หรือ120หรือ130อะไรก็ตามแต่มันจะทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับแต่เรื่องประหยัดน้ำมันแน่นอนเพราะว่ารถตัวนี้มันเป็นรถแค่110 cc เองแต่มีก็คือมาเบียดกับโนวาไงจะมีโนวา110บีด110อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยสเปคของเครื่องยนต์เนี่ยทำให้โนวาสู้บีดไม่ได้เพราะว่าบีดเนี่ยมีการสอดใส่เทคโนโลยีเข้าไปในเรื่องของแทงค์เคสลิดวาล์นะฮะแล้วทำให้สเปคของบีดเนี่ยด้วยความที่มีหม้อน้ำด้วยพอมีหม้อน้ำปุ๊บคราวนี้มันก็แบบรักษาความเร็วรักษาอุณหภูมิแล้วก็จัดจ้านมากขึ้นแล้วก็เคยเอามาลองกันระหว่างบีด110 cc กับ LS 125ช่วงต้นอ่ะบีดจัดจ้านมากครับเพราะรถมันเบากว่าเบากว่าบีดจะออกนำไปก่อนครับและ LS ก็จะตามแล้วก็แซงในช่วงรอบปลายใช่ครับแล้วถามว่าเครื่องยนต์ถ้าเผื่อว่าได้เครื่องยนต์ที่แจ็คพอตโชคดีก็ดีไปครับนะฮะแต่ว่ามันเป็นรถตระกูลแรงเป็นรถตระกูลรอบจัดครับเพราะฉะนั้นก็เช็คกันดีๆแล้วกันครับผมนะฮะประมาณนั้นโอ้หมดเวลาแล้วพี่อ้นครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับพุทธหน้าเจอกับซิงเกิลช็อปครับซิงเกิลช็อปก็คือคุณสิวนะครับเกี่ยวกับดูคติโบราณนะครับวันพุธหน้าที่26ใช่ไหมพี่ตู่นะครับผมก็คิดว่ามาเจอกันแล้วมีของแจกมากมายนะครับก็ต้องให้คุณสิวที่กำลังชมอยู่ด้วยตอนนี้ก็ต้อนรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณผ่านตรงนี้ด้วยว่าเสื้อที่เอามามอบให้เมื่อวานนะคุณสิวนะโอเคมากๆครับไบวีคตัวนี้นะครับใส่พอดีมากเป็นไซส์ M ขอทิ้งไว้ที่ไอไลฟ์ก่อนนั้นมอเตอร์ไซค์หลายคนไม่มีไฟท้ายอันตรายนะครับใช่จริงๆเพราะถ้าไฟหน้าติดไฟท้ายควรจะติดไฟท้ายเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเวลาที่ทำงานกับขี่เนี่ยขอให้มีแบบจริงๆมันสำคัญทั้งคู่นะทั้งไฟหน้าไฟท้ายบางทีถ้าแบบถ้าเราไปเนี่ยไม่เห็นไฟท้ายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆใช่ครับต้องมีไฟติดต้องมีไฟติดตลอดครับขอบคุณมากครับที่แนะนำแน่นอนฮะแน่นอนระบบไฟคงจะมีทั้งไฟหน้าไฟท้ายไปถึงไฟเลี้ยวด้วยนะฮะเปิดไฟเลี้ยวไม่ได้ทำให้กินไฟไม่ทำให้เสียตังค์เปิดนะครับเปิดไว้ดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระต่อลูกหลานในมุมที่เราเลี้ยวหรือมุมที่เราจะจอดหรือแจ้งเรื่องของระบบไฟเราต้องหัดเล่นไฟนะครับจะจอดขับช้าแล้วก็ต้องชิดเลนซ้ายไว้นะครับผมเรียบร้อยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพุธหน้ากลับมาเจอพี่อ้นใหม่นะครับกับลูกคติโบราณของซิงเกิลช็อปครับคุณสิวนะครับบางบัวทองนะครับคิดว่าจะให้มาเร็วกว่ากำหนดแล้วก็เป็นคันใหญ่ครับเป็นรถปีเก่าเป็นรถปี68นะครับแล้วก็ปี72นะครับปีเก่ามากครับและเป็นรถคันใหญ่มากครับมีของแจกมากมายครับคุณสิวก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็สื่อสารกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับผมนะเดี๋ยววันพุธหน้าเจอกันส่วนในวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปอ่านดีของ Honda ครับยังไงก็เดินทางจะมารายงานครับผมมาก็ต้องขอบคุณครับในช่วงนี้สำหรับ Elf Moto Protect แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691กับรายการ Speed Rider วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ